สวัสดีค่ะพบกับพี่เจฟเจฟแพลวเดลี่กันอีกแล้วนะคะเจอกันกับเจ้กันอีกแล้วในช่องเจฟแพลวเดลี่นะคะคลิปนี้เจ้จะมาอะไรตามคำเรียกร้องเลยนะคะทุกคนหลายคนขอเจ้มาเยอะมากว่าเจ้ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วเจ้มีครีมกันแดดให้แนะนำให้น้องๆไหมอะไรเงี้ยเจ้จะบอกว่าเจ้ก็มีเหมือนกันนะเจ้ก็เลยหยิบคลิปนี้มาทำรีวิวครีมกันแดดหรือว่าครีมกันแดดที่เจ้ใช้นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างไปรับชมได้ในช่องเจ้แพลวเดลี่ค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเจ้ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปรับชมได้เลยเอาละค่ะพอเราเข้าช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายนอย่าเพิ่งเมษาเลยเนาะแค่กุมภาก็ยังเริ่มร้อนแล้วแค่เขาบอกว่าปีนี้จะร้อนแล้วอุจนถึงแตะหลัก43องศาเซลเซียสคุณพระนี่ขนาดยังไม่ถึง43องศาฉันก็ยังแบบขนาดนี้แล้วคือมันร้อนมากด้วยปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลทำให้ประเทศไทยอ่ะอากาศแปรปรวนมากแล้วก็ร้อนเยอะแยะตะแปะไก่มากเจบอกเลยว่าครีมกันแดดเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะสำคัญมากๆเลยเวลาเราจะออกไปแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยหรือจะอยู่ในห้องแอร์เฉยๆแล้วเปิดไฟอะไรเงี้ยแกอย่าคิดว่าแสงไฟมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีทำให้เราหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นกระนะแสงไฟนี่แหละตัวดีเลยนะคะแสงไฟเนี่ยมีความร้อนมากกว่าดวงพระอาทิตย์ซะอีกนะคะก็อย่างน้อยๆนะหน้าเราถึงจะโบกหน้าด้วยสกินแคร์ไปแล้วต้องมีครีมกันแดดที่โอเคดีนิดนึงนะคะในการทาลงไปโบกในชั้นหน้าอีกทีนึงนะทำให้หน้ามันดูมีเกราะป้องกันดูเหมือนทหารใส่ชุดเกราะแล้วก็มีเกราะป้องกันอีกทีนึงนะคะเจ๊อย่าเมานานอย่าลำใหญ่ใช่ไหมอ่ะครีมกันแดดที่เจ๊ใช้นะคะมีไม่เยอะเลยมีแค่2ตัวนะคะมีแค่นี่นั่นเองนะคะ2ตัวนี้นะเดี๋ยวเจ๊จะมาพูดแต่ทีละตัวเลยละกันว่าตัวไหนโอเคตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะคะก็มีแค่2ตัวไม่ได้มีเยอะนะคะอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้นะคะตัวนี้ค่อนข้างแอบแพงนะตัวนี้เป็นของชิเชโดนะคะชิเชโดเดี๋ยวอ่านดูก่อน Ultimate Sun Protection Cream นะคะ Broad Spectrum Broad Spectrum SPF 50บวกอ่ะนะนี่เจซื้อแบบเป็น50บวกแล้วก็เป็นเนื้อครีมนะตัวนี้จะบอกเลยด้วยความที่ชิชโดเคยเห็นใช่ไหมชิชโดมันจะมีแบบเป็นขวดที่มันเป็นอย่างเงี้ยตอนช่วงแรกๆอ่ะเจ้เคยใช้เป็นที่เป็นลิควิดอ่ะขวดแบบกลมๆอย่างเงี้ยขวดกลมๆนะคะเจ้ใช้ไปแล้วครั้งนึงแล้วก็มันหมดเจ้ก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้ก็โอเคดีแล้วก็ลองมาใช้ลองมาซื้อนะคะดมไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่ตัวความเป็น SPF ของน้าค่อนข้างจะเยอะน่าจะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้แต่ตัวที่มันเป็นหลอดที่เจ้เคยใช้อ่ะจะเป็นเนื้อแบบเป็นลิควิดนะตัวเนื้อจะเป็นเนื้ออย่างนี้เนื้อขาวครีมขาวเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ต้องทาดีๆนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะซึมไปกับหน้าค่อนข้างจะยากนะคะเราต้องทาเกลี่ยๆนานิดนึงแล้วก็พอทาไปเสร็จแล้วด้วยความที่เจ้จะเป็นคนที่เลือกอะครีมกันแดดเจ้จะเลือกตัวค่า SPF แล้วก็ค่า PA นะคะถ้าตัวไหนที่มีค่า PA ที่บวกเยอะๆเจ้จะชอบมากคือเลือกเลยว่าอันไหนที่มีค่า SPF 50ขึ้นไปหรือว่า30ขึ้นไปแล้วมีค่าบวกอะ PA บวกเครื่องหมายบวกอะค่ะถ้าเครื่องหมายบวกเยอะๆแสดงว่าโอเคดีนะคะเราก็เลือกตรงนั้นแล้วตัวนี้เจ้บอกเลยว่าเจ้ชอบมากเจ้มาใช้ตัวนี้โอเคดีแต่ข้อเสียของนายตรงเนื้อคือด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นเนื้อค่อนข้างจะเข้มข้นมากเห็นไหมเนื้อค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วปกปิดรูขุมขนเราค่อนข้างจะดีพอสมควรอะไรเงี้ยเราต้องเช็ดล้างดีๆนิดนึงไม่งั้นมันจะทำให้แบบสิวตรงอุดตันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะใครๆที่น้องคิดใครๆหลายคนคิดว่าแบบอีเจ้ใช้ครีมกันแดดเยอะไม่ต้องล้างหน้าไหมไม่ต้องเช็ดคลีนซิ่งไหมไม่ใช่คือพวกครีมกันแดดอ่ะจะมีสารตัวนึงที่มันไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปกปิดพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยเป็นเนื้อค่อนข้างจะเข้มข้นไงเราควรที่จะเช็ดทำความสะอาดก่อนอาบน้ำนิดนึงนะคะเช็ดล้างหน้าเหมือนทาครีมทั่วไปปกตินี่แหละก็เช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะคะตัวนี้เจ้ซื้อมาในราคาแต่พันกว่าบาทนะตัวนี้อยู่ที่ปริมาณน่าจะประมาณ30 ml นะคะตัวนี้30 ml นะเจ้ซื้อมาประมาณราคาประมาณพันกว่าบาทนะโอเคดีมากแล้วก็ใช้ได้นานนะใช้ได้แบบนานมากบอกเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่โอเคดีนะตัวต่อมาเลยละกันมีอยู่2ตัวไม่ได้มีเยอะนะคะตัวนี้เจ๊เคยบอกไปหลายคนแล้วว่าเจ๊ชอบตัวนี้นะเป็นนั้นลูกรักลูกชังของเจ๊อีกตัวนึงนะคะอเนซ่านะตัวนี้เป็น Perfect UV Sunscreen Skin Care Milk นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกนะเห็นไหมเจ๊บอกเลยเวลาเลือกสกินแคร์เวลาเลือกครีมกันแดดดูตัวนี้เป็นหลักนะตัวนี้เห็นไหม
ที่มีค่า SPF 50ค่า PA อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครดูไม่เป็นนะดูตัวนี้เป็นหลักนะยิ่ง PA บวกเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะตัวเนี้ยเห็นเลยว่ามันจะเป็นครีมลักษณะที่เป็นครีมที่เป็นมิ้วเช็คนะคะเวลาเราจะใช้เราต้องเช็คนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นความเป็นนมน้ำนมออกมานะครีมของเขาจะคล้ายเป็นลิควิดน้ำนมนะคะนี่เป็นของชิชโดเนาะนี่เป็นของอเนสซ่าเห็นไหมมันจะเป็นน้ำนมที่มันมีค่อนข้างที่จะเหลวนิดนึงนะคะเหลวเปียวมากแต่ถามว่าซึมเข้ากับหน้าดีไหมซึมดีนะมีความซึมซาบดีมากแล้วก็แห้งเร็วมากอะไรเงี้ยโอเคดีแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยแรงแล้วก็กลิ่นโอเคมากคือเจ้บอกเลยว่าเจ้ชอบตัวของอเนซ่านะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วราคาจับต้องได้ขวดสีทองที่เจ้เพิ่งใช้ไปเพิ่งหมดไปแล้วเจ้ก็มาตำขวดสีทองออดตัวนี้นะคะก็ถามว่าแตกต่างกันไหมเจ้ก็ไม่แตกต่างกันมากนะเพียงแค่แบบมันไม่รู้อ่ะเจ้รู้สึกว่ามันเหมือนกันคล้ายๆกันนะก็ตัวเนี้ยอยู่ที่ปริมาณ60 ml เจ้ซื้อมาจากญี่ปุ่นประมาณตกอยู่ที่ประมาณราคา 7-800 บาทอะไรเงี้ยก็โอเคคุ้มมากเลยนะตัวนี้ใช้ได้นานมากนานจริงๆนานจริงๆบอกเลยว่าโอเคนะแล้วตัวเนี้ยความเข้มข้นกับตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมไงเนื้อครีมข้อเสียมันก็แค่ตัวนี้มันจะทำให้อุดตันได้ง่ายกว่าตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้มันเป็นลิควิดเนาะตัวนี้มันจะอุดตันได้ง่ายกว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนทาไปแล้วก็ควรที่จะเช็ดล้างความสะอาดสักนิดนึงนะคะถามว่ามันเท่ากันไหมค่า PA ค่าบวกอะไรเงี้ยตัวไหนเดียวกันเจ้บอกเลยว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีบัดเจ็ตแบบไม่เยอะเท่าไหร่เจ้แนะนำตัวนี้นะคะตัวนี้ของอเนซ่านะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้แบบความเข้มข้นของกันแดดเยอะๆอะไรเงี้ยเจ๊ก็แนะนำตัวนี้นะถ้าเกิดวันนี้ออกแดดจ้าๆก็ใช้ชิชโดไปเลยแต่ถามว่าคุณสมบัติเท่ากันไหมเจ๊ก็ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็อยู่ที่เราจะเลือกนะคะลองไปเลือกลองเล่นกันดูเอานะเจ๊ก็มีแค่นี้นะคะตัวนี้เจ้รู้สึกว่าเจ้ชอบสองตัวนี้นะคะเป็นลูกรักลูกชังของเจ้อีกตัวหนึ่งนะคะหมดแล้วสำหรับครีมกันแดดของเจ้ถ้าเกิดใครที่ยังถามมาอีกว่าเจ้แนะนำครีมกันแดดหน่อยแนะนำสกินแคร์กับครีมกันแดดหน่อยเจ้ก็มีแค่2ตัวนี้แกไม่ได้มีเยอะนะก็เลือกกันแดดเลือกที่ค่า SPF หรือค่า PA เยอะนิดนึงนะคะแค่นั้นในการเลือกกันแดดแค่นั้นเองน้องๆคนไหนที่แต่งหน้าแล้วไม่ใช้ครีมกันแดดนี่ไม่ได้นะต้องใช้ครีมกันแดดครีมกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะคลิปนี้เจ๊ก็มาเมาส์มอยเรื่องครีมกันแดดแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เจ๊ด้วยนะคะกดติดตามเจ๊ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งถ้ากระดิ่งยังไม่มาแสดงว่าเจ๊ยังไม่มานะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศร้อนเริ่มจะมาแล้วนอกจากทาครีมกันแดดที่หน้าแล้วครีมกันแดดที่ตัวก็สำคัญนะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้เจ๊ไปละบ๊ายบาย